แม้ฝนจะตกหนักเพียงใดนะฮะรถไฟฟ้าก็ยังขับได้ไม่มีการช็อตนะฮะรถไฟฟ้าไม่ใช่ว่าหน้าฝนแล้วจะขับไม่ได้แล้วจะช็อตแงกๆๆๆเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะรถไฟฟ้าก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันดีเซลนั่นเองก็ขับเคลื่อนไปปกตินี่แหละครับนี่คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็เรียกว่าโมโนเรลซึ่งเป็นสายแรกในประเทศไทยนะฮะที่เรามีแบบขับเคลื่อนแบบครอบรางแบบนี้นะครับซึ่งข้อดีของรถไฟฟ้าโมโนเรลก็คือใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยนะครับนี่แค่เกาะกลางแค่ตั้งเสาได้ก็โอเคแล้วล่ะครับไม่ต้องไอ้กว้างขวางนะครับส่วนรางก็มีสองข้างเลยครอบรางแบบไหนเลยซึ่งว่าลาดพร้าวก็เป็นแบบโมโนเรลนะครับซึ่งทำให้สะดวกรวดเร็วในการเดินทางนะครับแม้วันฝนตกดูข้างล่างครับฝนตกเนี่ยเจิงนองถ้ารอรถเมย์ก็โอ้รถน้ำฝนก็สาดใส่นะฮะแต่ถ้าใช้รถไฟฟ้าขึ้นมาสถานีมีหลังคาเลยไม่ต้องเปียกฝนแต่เปียกฝนตอนขึ้นสถานีนี่แหละนี่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองแบบโมโนเรลนี่ตัวสถานีก็เป็นแบบนี้นะฮะสะดวกรวดเร็วเข้าสถานีต่อไปมหาธรรม Next Station มหาธรรมถึงแล้วนะครับสถานีมาไทยประมาณ1สถานีนะครับแหมรวดเร็วไม่ต้องเปียกฝนด้วยใช่รถไฟฟ้าก็ไปต่อนะครับจากลาดพร้าวไปสำโรงนะครับไปเลย Let's go ได้แล้วฮะออกสถานีแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำผมแบบทรงเกาหลีเดี๋ยวผมแนะนำให้มาตรงสถานีมาไทยนะฮะแล้วก็ออกไปทางออกที่4นะครับนี่ทางออก4ฝั่งนี้เลยเลี้ยวไปเลยนะครับซึ่งเราจะเห็นอะไรเหรอนี่ประกันสังคมทางออกที่4ออกมาได้เลยซึ่งเราก็จะเห็นฟิตเนสนะฮะอยากมาเล่นฟิตเนสก็มาได้ถ้าเพื่อนๆมารถเมย์จากฝั่งบางกะปินะฮะก็มาลงตรงทางลงสถานีนิ่งนี่ครับเนี่ยครับเออ120นี่แหละแล้วก็เดินต่อมาอีกนิดหน่อยตรงซอยลาดพร้าว120แล้วก็เข้าไปในซอยเข้ามานิดเดียวตรงต้นไม้ใหญ่นี่แหละครับแล้วเราก็จะเห็นร้านเลยอยู่ใต้ตึกนี่แหละครับนี่ไงร้านอยู่นี่แหละร้านที่มายแฮร้านเขาทำผมแบบทรงเกาหลีเนี่ยก็ติดหน้าร้านเลยเนี่ยลูกค้าที่เขาทำแบบนี้เลยผมหยิกผมตรงผมยืดผมดัดผมทำสีได้หมดมานะครับลองมาดูซึ่งร้านเป็นแบบ private ส่วนตัวมีห้องส่วนตัวนะครับซึ่งอยู่เนี่ยสถานีมหาดไทยก็อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละครับไกลจริงๆใกล้จริงๆนะเนี่ยแค่เดินผ่านตรงนี้ก็ถึงแล้วเนี่ยตรงโลตัสแล้วก็มีพิซซ่าฮัทไปดูก่อนเนี่ยเดินมาเนี่ยนิดเดียวเองซึ่งจะมีโลตัสโกเฟรนฮะจะซื้อของทำผมเสร็จซื้อของกลับบ้านได้เลยหรือหิวอ่ะหิวก็นี่เลยพิซซ่ากินเลยฟาสต์ฟู้ดอร่อยหรือใครชื่นชอบซาลาเปาวราพรก็มีข้าวหมูแดงก็มีเบอร์เกอร์เนี่ยร้านพิซซ่าแล้วก็เบอร์เกอร์คิงส่วนตรงโน้นก็มีร้านไก่ทอดเท็กซัสและก็อเมซอนหรือมาแล้วไม่กินอะไรเลยวะมาเอารถมาตรวจสภาพได้นะก็มีร้านด้วยตรงเนี้ยมีครบทุกอย่างเลย
หรือไม่สบายก็มาโรงพยาบาลลาดพร้าวหรือถ้าคนแบบจะปาร์ตี้ในซอยหมาดไทยนะซึ่งมีร้านยามราตรีมากมายมาทำผมเสร็จก็ไปซอยหมาดไทยต่อได้เลยหรือถ้าคนอยากซื้อมอเตอร์ไซค์ก็มีร้านนัก KTM เนี่ยร้านมอเตอร์ไซค์แบบหรูๆเลยแต่ไม่อยากขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็มีออนด้านะฮะหรือทำผมเสร็จอยากทำบ้านก็มีร้านปรึกษาเรื่องบ้านโอ้สถานีหมาดไทยนี่มีเยอะจริงๆนะมีทุกอย่างเลยเหรออะไรที่ไม่มีบ้างนี่อ่ะมีทุกอย่างยิ่งกว่าเซเว่นอีกโอ้ my god ดีฮะเพื่อนๆจะมารถไฟฟ้ารถเมล์หรือรถส่วนตัวก็ได้นะแต่ผมแนะนำมารถไฟฟ้าดีกว่าไม่ต้องหาที่จอดรถอะไรมาสะดวกสบายเลยใช้บริการเขาหน่อยเขาเพิ่งเปิดนะฮะนี่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย